ทุกคนครับนี่คือโฉมใหม่ของวงการเพราะว่า Infinix Zero 40 5G ครับรอบนี้เขาไม่ได้มาเล่นๆเพราะว่าเขามาแบบจัดหนักจัดเต็มจริงๆส่วนจะมีรายละเอียดอะไรกันบ้างนะครับก่อนรับชมคลิปนี้ฝากกดติดตามและกดกระดิ่งให้พวกเราด้วยเมื่อกดแล้วรับชมพร้อมกันกับผม Dream Successor Let's goมาแล้วครับกับ Infinix Zero 40 5G ซึ่งรอบนี้ครับคุณผู้ชมผมบอกเลยว่าไม่เหมือนกับ Infinix ที่เราเคยรู้จักกันนะครับแต่ก่อนเนี่ยเราจะคุ้นชื่อนะครับ Infinix ในเรื่องของสเปคคุ้มราคาประหยัดใช่ไหมครับเรื่องกล้องเนี่ยก็อาจจะไม่ได้เน้นมากแต่รอบนี้ผมบอกเลยว่าคุณผู้ชมคิดผิดนะครับแล้วก็ล้างสมองนะครับผมแล้วก็เตรียมตัวรับข้อมูลสารใหม่ๆจากที่ผมไปใช้มานะครับซึ่งน้องนะครับก็เป็นรุ่นที่ต่อยอดมาจากเจ้าตัว Infinix Zero 40 5Gซึ่งปกติเนี่ยผมรีวิวทุกซีรีส์นะครับผมซึ่งรอบนี้ขยับมาเป็น40แล้วนะครับผมแปลกใหม่ยกเซตบอกเลยนะครับตั้งแต่เรื่องของการดีไซน์กันเลยนะครับผมบอกเลยว่ารอบนี้เนี่ยไม่เหมือนใครแน่นอนเพราะว่าการดีไซน์มันสวยจริงคุณผู้ชมไม่รู้ว่าในกล้องเห็นหรือเปล่านะครับมันมีความพรีเมียมขึ้นคุณผู้ชมดูฟ้าลังมันจะมีความแบบเนื้อแมตต์นะครับสีฟ้าลังมีเลือก3สีนะสีที่ผมถืออยู่ในมือครับเป็นสีล็อกแบล็คนะครับผมโคตรเท่บอกเลยนะก็จะมีสีอีกสีนึงจะเป็นสีไวโอเลตการ์เด้นนะครับแล้วก็มีสี moving titanium นะครับสีนั้นก็เป็นอีกสีหนึ่งที่สวยมากๆสำหรับสีไทเทเนียมนะครับแต่สีที่ผมถืออยู่ในมือก็บอกเลยว่าใช่ย่อยนะครับไม่ได้มาเล่นๆนะแล้วก็ตัวกล้องหลังนะครับจะมีความดูพรีเมียมนะครับผู้ชมเห็นไหมโคตรเท่นะครับผมไม่เหมือนใครนะครับแล้วก็ด้านล่างตัวเครื่องนะครับจะมีถาดใส่ซิมนะครับอยู่ด้านล่างนะมีพอร์ต USB Type C นะครับมีลำโพงนะด้านขวามือนะครับก็จะมีปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงแล้วก็ปุ่ม power นะครับหรือปุ่มเปิดปิดนั่นเองนะด้านบนก็จะมีรูไมค์ตัดเสียงรบกวนนะครับแล้วก็มีรูลำโพงอีกรูนึงนะครับแล้วก็ด้านซ้ายมือไม่มีอะไรนะครับจอเป็นจอแบบโค้งนะครับผมโค้งแบบนี้เลยสวยงามนะครับบอกเลยว่าการดีไซน์สวยมากๆนะครับไม่เหมือนใครในท้องตลาดอย่างแน่นอนนะครับแล้วก็ตรงนี้เขียนว่าซีโร่ไว้ด้วยนะครับโคตรเท่ผมบอกเลยไม่เหมือนใครนะครับผมสำหรับเรื่องการดีไซน์น้ำหนักตัวเครื่องเนี่ยจะอยู่ที่195กรัมก็ถือว่าไม่ได้หนักจนเกินไปนะครับผมใช้งานจริงบอกเลยว่าถือมือเดียวสบายมากๆนะครับสเปคนะครับผมมีอะไรบ้างตัวนี้ให้ขนาดหน้าจอมาอยู่ที่ 6.78 นิ้วครับความเร็วเป็น Full HD Plus แผ่นหน้าจอเป็น AMOLED ครับค่า Refresh ใส่หน้าจอ144 Hz กันเลยทีเดียวเชียวนะครับผมก็ถือว่าเป็นมือถือในเรทราคานี้ที่ได้จอนะครับ Refresh Rate เยอะสุดแล้วนะครับในด้านการทำงานมาพร้อมกับ Android 14ครอบทำด้วย XOS Version 14.5 นะครับ CPU เนี่ยเลือกใช้เป็น MediaTek Dimensity 8200 Ultimate นะครับรองรับเครือข่าย 5G เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ RAM เนี่ยให้มา 12GB เลยนะครับสามารถ Extended หรือว่า Dynamic เพิ่มได้อีก12รวมกันเป็น 24GB นะครับส่วน Storage ที่ผมได้มาเป็น 512GB กันแบบจุกๆนะครับเรื่องของกล้องนะครับตัวนี้จะให้กล้องหลังมาทั้งหมด3ตัวด้วยกันนะครับตัวแม่หลัก108ล้านพิกเซลครับบวกด้วยกับเลนอัลตร้าไวด์50ล้านพิกเซลแล้วก็เลนมาโครอีก2ล้านพิกเซลกล้องหน้าโคตรโหด50ล้านพิกเซลบอกเลยว่ารอบนี้เขามาโหดมากๆนะครับแบตเตอรี่จะให้มาอยู่ที่ 5,000 มิลลิแอมป์ครับพร้อมกับเฉลี่ย45วัตต์นั่นเองนะครับก่อนอื่นเลยนะครับก็ต้องแจ้งราคาก่อนนะครับเพราะน้องจะมีขายหรือว่าจำหน่ายเฉพาะช่องทางออนไลน์เท่านั้นนะครับผมแล้วก็จะมีความจุที่ผมถืออยู่เลยก็คือแรม12กิกบวก12เป็น24นะครับแล้วก็สตอเรจ512กิกนะครับราคาน้องอยู่ที่14,999 บาทหรือว่า 15,000 บาทมีถอนนั่นเองขายเฉพาะออนไลน์เท่านั้นนะครับไม่ว่าจะเป็น Shopee Lazada หรือว่า TikTok Shop เท่านั้นนะครับผมก็ถ้ามีลิงก์ยังไงเดี๋ยวผมแปะไว้ข้างล่างนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมนะครับซื้อผ่านช่องทางที่ผมกล่าวไปนะครับลิงก์ข้างล่างเนี่ยผู้ชมจะได้รับของแถมสุดพิเศษนะครับนั่นก็คือ Wireless Lavalier Microphone นะครับผมหรือก็คือไมโครโฟน Bluetooth นะครับผมมูลค่า999บาทฟรีไปเลยนะครับผมก็เหมาะสำหรับคนที่เอาไว้ถ่าย Vlog นะครับหรือว่าคนที่เอาไว้ถ่าย TikToker Content Creator ต่างๆนะครับตอบโจทย์มากๆเลยนะสำหรับของแถมนะครับรายละเอียดเดี๋ยวเรากันไปพูดท้ายคลิปกันอีกรอบหนึ่งนะครับเข้าสู่การรีวิวนะครับผมชูโรงเรื่องกล้องมาขนาดนี้พอเริ่มจากกล้องวิดีโอกันก่อนนะแปลกตาใช่ไหมแปลกแน่นอนนะครับเพราะว่ากล้องวิดีโอเนี่ยไม่เหมือนใครนะครับเพราะว่าน้องสามารถถ่ายวิดีโอ 4K 60เฟรมเรทได้ทั้งกล้องหน้าและกล้องหลังนะครับโคตรโหดผมบอกเลยแล้วว่าในเรทราคานี้นะครับเต็มที่ก็ได้ 4K 30เฟรมแต่ว่าน้องเขาได้60เฟรมทั้งกล้องหน้าและกล้องหลังและยังมีการสั่น OIS บวก EIS อีกต่างหากนะครับถามว่าตอบโจทย์กับใครนะครับสายร็อกไม่ควรพลาดหรือจะเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์ทุกวันนี้นะครับหรือว่า TikToker ต่างๆนะครับสามารถใช้น้องในการถ่ายคอนเทนต์ได้อย่างสบายๆนะครับด้วยความที่ในงบเนี้ยมันคุ้มสุดแล้วนะครับในเรทราคานี้บอกเลยว่าไม่มีใครกล้าให้ขนาดนี้นะครับมีทั้งการกันสั่นนะครับผมมีทั้งความคมชัดมีทั้งเฟรมเรทคุ้มๆแบบนี้นะครับผมในราคาเท่ากันหาไม่ได้ณปัจจุบันนะครับบอกเลยว่าน้องเขาคุ้มที่สุดแล้วสายร็อกเนี่ยยิ่งชอบใจใหญ่เลยนะครับครับนี่เป็นการทดสอบการถ่ายวิดีโอกล้อง
องหลังนะครับในความละเอียดสูงสุดก็คือ 4K 60 เฟรมเรทของ Infinix Zero 40มาดูกันดีกว่าครับว่าลองเดินตามผมดูแล้วก็ลองวัดแสงดูว่าเฮ้ยคุณภาพของงานวิดีโอแล้วก็ระยะห่างการพูดเนี่ยประมาณ2เมตรเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวให้เบลคลานกล้องอ้อมๆผมดูฮะมาดูกันชุบเดี๋ยวกลับมาจุดนี้ฮะนี่คือคุณภาพของตัวนี้ครับเพราะว่าเดี๋ยวจะมีทดสอบการสั่นแล้วก็เปิดการสั่นกันดูอีกทีมาทดสอบการสั่นกันดีกว่าครับแต่ได้ 1080p เท่านั้นเองนะมาลองดูกันครับไปและนี่แหละครับคือคุณภาพของการเปิดการสั่นของ Infinix Zero 40ประมาณนี้นะครับในเรื่องของการเก็บเสียงต่างๆด้วยความที่น้องเขามีไมโครโฟน2ตัวนะครับผมก็สามารถเก็บเสียงได้ในระดับนึงมีการตัดเสียงรบกวนออกให้นะครับมีการตัด noise ออกเล็กน้อยนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็น AI ที่ให้เข้ามาช่วยในเรื่องของการถ่ายวิดีโอนะครับผมถ่ายร็อกต่างๆได้ดีมากยิ่งขึ้นนะครับถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมเปิดการสั่นนะครับน้องจะสามารถถ่ายวิดีโอการสั่นได้ที่ 4K 30 เฟรมเรทเลยนะครับแต่ถ้าไม่เปิดนะครับน้องก็จะสามารถถ่ายได้ 4K 60 เฟรมสลับกล้องหน้านะก็ถือว่าโอเคในระดับนึงเลยนะครับออโต้โฟกัสก็มีมาให้แล้วก็มี AI โฟกัสให้ด้วยนะสามารถปรับแต่งได้ด้วยโคตรคุ้มนะครับผมแล้วก็ในเรื่องของความนิ่งผมบอกเลยว่านี่ไม่ใช่ Infinix ที่เรารู้จักอีกต่อไปเพราะเขาทำงานวิดีโอได้อย่างเนี๊ยบมากๆนะครับผมแล้วก็ในเรื่องของการถ่ายวิดีโอกล้องหลังนะครับตัวนี้เป็นยังไงบ้างมีการสั่น OIS แน่นอนนะครับผมแล้วก็มี EIS ด้วยนะครับผมเหมาะกับคนที่เวลาไปท่องเที่ยวนะบางทีเราถ่ายวิดีโอบล็อกเนี่ยเราใช้แค่กล้องหน้าอย่างเดียวไม่เพียงพอต้องใช้กล้องหลังเสริมด้วยนะครับคุณภาพต่างๆเนี่ยผมบอกเลยว่าไม่ต่างจากกล้องหน้าเลยเนื่องจากว่าให้กล้องความละเอียดเท่ากันที่50ล้านพิกเซลนะครับสำหรับกล้องหน้านะ50ล้านพิกเซลกล้องหลังก็มีเลนส์เทเลโฟโต้ซึ่งสามารถถ่ายวิดีโอได้ 4K 60เฟรมเช่นเดียวกันนะครับถ่ายได้ดีมากๆนะครับเหมาะกับคนที่อาจจะเป็นสายกีฬาสายคอนเทนต์สายกีฬานะครับหรือจะเป็นสายผจญภัยสายทัวริงสายแคมปิ้งอะไรต่างๆผมบอกเลยว่าน้องเขาค่อนข้างที่จะตอบโจทย์มากๆแล้วก็ตัวนี้นะครับยังสามารถเชื่อมต่อกับกล้อง GoPro ได้อีกด้วยนะครับสำหรับใครที่เวลาไปออกทริปหรือว่าไปตั้งแคมป์แล้วก็อยากจะใช้ GoPro แบบติดหน้ารถอะไรแบบนี้นะครับน้องเขาสามารถเชื่อมต่อกับ GoPro ได้ด้วยนะครับโคตรเจ๋งเลยบอกเลยว่าสายวิดีโอไม่ควรพลาดนะครับผมใครที่เป็นแบบสายท่องเที่ยวสายเน้นเก็บโมเมนต์เน้นแชร์โมเมนต์ต้องตัวนี้เท่านั้นนะฮะส่วนเรื่องภาพนิ่งเป็นยังไงบ้างนะครับพูดเรื่องของเซ็นเซอร์กล้องที่เขาให้มากันดีกว่านะครับด้วยความที่ตัวนี้ครับเมนหลักเนี่ย108ล้านพิกเซลนะครับเซ็นเซอร์จะใช้เป็น ISO cell นะครับ HM6 นะ F อยู่ที่ 1.67 นะครับมีการสั่น OIS มาให้นะครับถามว่ากล้องตัวเมนหลักเป็นยังไงนะครับบอกเลยว่า1ในด้านของความละเอียดทำได้ดีมาก Skin Tone Infinix ที่เราภาพจำของเราก็คือออกเขียวๆเหลืองๆใช่ไหมรอบนี้ไม่ใช่แล้วนะครับน้องมากับโทนสว่างนะครับมีความเพิ่มคอนทราสต์เข้าไปภาพมีความคมชัดมากยิ่งขึ้นและที่สำคัญเลยนะครับโทนสีสวยมากขึ้นมากๆนะครับอันนี้ต้องชมเขาแล้วก็ผมบอกเลยว่าไม่เคยเห็น Infinix ทำอะไรที่แบบว้าวขนาดนี้นะครับตัวเมนหลักเนี่ยทำได้ดีมากๆนะครับส่วนอีกตัวนึงที่ผมชอบมากที่สุดก็คือโหมดบุคคลนะครับ50ล้านพิกเซลกับการถ่ายพอร์เทรตในระยะ 2x หรือว่า 3x เนี่ยผมบอกเลยว่าว้าวมากนะครับสามารถปรับค่า f-stop ได้ที่ f1 ไปจนถึง f16 แต่ว่าการละลายหลังการเบลอต่างๆเนี่ยค่อนข้างที่จะทำได้ดีนะครับเลนชัดยืดชัดตื่นเขาค่อนข้างที่จะเจ๋งแจ๋วมากๆนะครับบอกเลยว่าถ่ายพอร์เทรตสวยถ่ายย้อนแสงรอดแน่นอนนะครับส่วนเลนอัลตร้าไวด์ด้วยความที่ความละเอียดเขาไม่ได้เยอะมากนะครับถามว่าเป็นยังไงผมบอกเลยว่าคุณภาพเนี่ยใกล้เคียงกับเมนหลักนะครับแต่อาจจะได้เรื่องของความคมชัดเนี่ยไม่สู้ตัว108ล้านแล้วก็ในเรื่องของไฟล์ภาพความละเอียดนั่นเองนะครับถือว่าค่อนข้างที่จะประทับใจมากๆสำหรับภาพนิ่งนะครับส่วนกล้องหน้าถามว่าเป็นยังไงนะครับกล้องหน้าเนี่ยอย่างที่บอกไป50ล้านพิกเซลนะครับผมก็คือเซลฟี่ได้กล้องหลังก็เทพนะครับผมกล้องหน้าเนี่ยใช้เซ็นเซอร์เป็น ISO cell นะครับ JN1 นะถามว่าคุณภาพเป็นยังไงนะครับ1ในเรื่องของความคมชัดเนี่ยมีมาให้อยู่แล้วแล้วก็ในเรื่องของความสว่างจัดเต็มนะครับผมแล้วก็เรื่องคอนทราสต์นะครับยังคงเพิ่มมาให้ในกล้องหน้าอยู่นะฮะแล้วก็ที่สำคัญเลยสามารถถ่ายภาพพอร์เทรตได้ค่อนข้างที่จะสวยเลยสำหรับกล้องหน้านะครับคือเอาจริงๆตัวเนี้ยมันเกิดมาเพื่อแบบถ่ายภาพถ่ายวิดีโอจริงๆนะครับสายแชร์โมเมนต์เนี่ยไม่ควรพลาดจริงๆนะครับประมาณนี้นะฮะสำหรับในเรื่องของกล้องในเรื่องการทำงานกันบ้างนะครับผมซึ่งหลายๆคนอาจจะมองว่าให้กล้องมาขนาดนี้การทำงานเนี่ยอาจจะดรอปไปก็ได้นะครับอันดับแรกต้องแจ้งคุณผู้ชมไว้ก่อนว่าน้องนะครับได้ Android 14นะครับและที่สำคัญเลยการันตีอัปเดต Android 2เวอร์ชันหรือสามารถอัปเดต Android ได้สูงสุดถึง Android 16ด้วยกันคือเราไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้นะผมบอกเลยว่าคุณผู้ชมนะครับซื้อ Infinix ไปใช้งานยาวๆได้เลยนะครับผมชิปเซ็ตก็แรงนะครับ Dimensity 8200 Ultimate ถามว่าเทียบเท่ากับอะไรในท้องตลาดนะครับแรงกว่า Snapdragon 7
generation ที่3นะครับบอกเลยคือในท้องตลาดเนี่ยมันมีคู่แข่งอยู่ที่ใช้ชิปเซตตัว Snapdragon 7 Gen 3ซึ่งผมก็ถือว่าแรงมากๆแล้วคุ้มมากๆแล้วแต่พอเจอตัวนี้เข้าไปแรงกว่าคุณผู้ชมคือชิปเซตตัวนี้มันเป็นสถาปัตยกรรม4นาโนเมตรเนาะสามารถใช้งานแบบเล่นเกมหนักๆได้ใช้งาน 5G ได้ถ่ายภาพก็สวยผมบอกเลยว่าค่อนข้างครบนะครับในเรื่องของ RAM นะครับอย่างที่บอกไปว่าให้มา 12GB นะครับผมสามารถ Extended ได้อีก12นะครับรวมเป็น24สำหรับใครที่แบบสลับแอปบ่อยๆนะครับใช้งานแอปเยอะๆนะครับเพิ่มก็ดีแต่ถ้าเกิดว่าใครเล่นเกมไม่แนะนำให้เพิ่ม 12GB เพียงพอแล้วนะครับ RAM เป็นแบบ LPDDR5X ด้วยนะครับ Storage 512GB นะครับเป็นแบบ UFS 3.1 ซึ่งราคานี้คุ้มมากนะครับผมไม่เคยเห็น Infinix ทำอะไรแบบนี้เลยนะฮะส่วนการเล่นเกมนะครับผมไปลองเล่นมา4เกมด้วยกันนะครับเกมเล็ก RV นะครับปรับได้สูงสุด60เฟรมเล่นไม่มีกระตุกลื่นๆสบายๆใส่แรงกับเพื่อนแบบชิลจัดนะครับ Solo Leveling นะครับปรับได้สูงมากกราฟิกเป็น60เฟรมนะครับก็ลื่นเหมือนกันนะครับผมชิลๆสบายๆนะครับแทบไม่กระตุกเลย PUBG Mobile นะครับตัวนี้ปรับได้เป็น HDR HD เฟรมเรทได้ที่สูงสุดหรือว่า60เฟรมนะครับถ้าเกิดว่าปรับได้90เฟรมก็จะโกงเกินไปแต่ว่าผมว่า60เฟรมก็พอเหมาะพอเจาะแล้วก็เป็นภาพแบบ HDR HD ด้วยส่วนใหญ่เนี่ยถ้าได้60เฟรมภาพเนี่ยก็จะได้เป็น HD อะไรประมาณนี้แต่น้องเป็น HDR HD เลยนะก็ถือว่าเจ๋งแจ๋วพอตัวนะครับส่วน Genshin Impact นะครับปรับได้เป็นระดับกลางเฟรมเรทเป็น60เฟรมเล่นได้ชิลๆถ้า Genshin Impact เล่นได้เกมอื่นๆไม่ต้องพูดถึงแล้วครับเล่นได้ลื่นๆสบายๆแน่นอนชิปเซตระดับนี้นะครับและอีกอย่างนึงที่ผมประทับใจก็คือในเรื่องของอุณหภูมินะครับเพราะว่าน้องเนี่ยการจัดการความร้อนดีมากเล่นไปนานแค่ไหนก็แทบไม่ได้รู้สึกถึงความร้อนเลยนะครับถือว่าเป็นการจัดการความร้อนที่ค่อนข้างดีนะครับพูดถึงเรื่องจอกันบ้างนะครับด้วยความที่น้องเนี่ยเป็นมือถือจอโค้งอันนี้ก็แล้วแต่ปัจเจกบุคคลเพราะว่าบางคนเนี่ยอาจจะไม่ชอบมือถือจอโค้งแต่ถ้าเกิดว่าใครที่ชอบดูสื่อดูคอนเทนต์นะครับจอโค้งเนี่ยจะเป็นอะไรที่ค่อนข้างฟินเพราะว่ามันจะรู้สึกเต็มตามากยิ่งกว่านะครับในเรื่องของความละเอียดต่างๆความชัดไม่ต้องพูดถึงครับดีอยู่แล้วนะความสว่างหน้าจอให้มาที่ 1,300 นิตนะก็ถือว่าสู้แดดเมืองไทยไหวแน่นอนนะครับผมค่า refresh rate 144 Hz เนี่ยเรื่องที่สุดในเลทราคานี้กล้าพูดได้เลยเพราะว่าส่วนใหญ่เขาจะให้มาแค่120 Hz นะครับแต่ว่าน้องเนี่ย144 Hz แล้วก็สามารถปรับได้เองตามอัตโนมัติอีกด้วยแล้วแต่แอปนะครับค่า contrast นะครับจอสีจะอยู่ที่10ล้านต่อ1โคตรโหดบอกเลยนะครับรองรับ DCP 3 100% ด้วยนะครับ YouTube เนี่ยดูได้ที่ 4K 60 frame rate แล้วก็รองรับ HDR แบบจริงๆนะครับจอแบบสว่างจ้านะครับสุดจัดนะครับ Netflix L1 อยู่แล้วตามสไตล์นะครับผมก็ดูได้ฟินๆนะครับในเรื่องของจอผ่านไปนะครับในเรื่องของลำโพงกันบ้างน้องมาพร้อมกับลำโพงคู่แบบสเตอริโอนะครับและที่สำคัญจูนบาย JBL ซึ่ง JBL เนี่ยสไตล์เสียงเนื้อเสียงเป็นยังไงไปลองฟังดูนะครับเสียงเนี่ยก็จะดังดีนะครับผมเน้นในเรื่องของเบสมีความหนานะครับเสียงกลางค่อนข้างพุ่งอย่างผมเนี่ยชอบหมอลำนะเอาไปฟังหมอลำได้แบบสบายใจนะครับบอกเลยว่าเสียงเบสดุบๆแน่นอนนะครับส่วนแบตเตอรี่ 5,000 มิลลิแอมป์ที่เขาให้มาถามว่าใช้งานได้ครบทั้งวันไหมผมว่ากลางๆแล้วกันถ้าเกิดว่าใช้งานดีๆนะครับครบวันแน่นอนนะแต่ถ้าเกิดว่าถามว่าเล่นเกมทั้งวันเนี่ยเป็นยังไงมันหมดอยู่แล้วถ้าเกิดว่าเราเล่นเกมทั้งวันนะครับผมเนี่ยลองใช้เล่นเกมมาประมาณ2ชั่วโมงแบตเตอรี่ลดไปอยู่ประมาณ 17% ซึ่งส่วนตัวผมถือว่าค่อนข้างที่จะโอเคนะครับการจัดการพลังงานค่อนข้างที่จะเวิร์กนะครับด้วยความที่มันเป็นเดเมนซีด้วยไม่ได้กินพลังงานมากขนาดนั้นนะครับชาร์จเร็ว45วัตต์หลายคนอาจจะมองว่าในท้องตลาดเนี่ยมันมี120วัตต์แล้วอะไรอย่างนั้นแต่คุณผู้ชมอย่าลืมนะครับว่ามือถือระดับนี้กล้องขนาดนี้จอขนาดนี้ชิปขนาดนี้ถ้าได้ชาร์จเร็วมากกว่านี้ผมบอกเลยว่าแบรนด์อื่นตายตายแน่นอนนะครับน้องให้ชาร์จเร็วมาที่45วัตต์ก็จริงนะครับแต่ในเรื่องของความเร็วการชาร์จเนี่ยเท่าที่ผมใช้งานมานะชาร์จครึ่งชั่วโมงนะครับผมไม่ได้เริ่มจากศูนย์นะเนาะมันจะได้อยู่ประมาณ60กว่าๆ68 70อะไรประมาณนี้นะครับซึ่งส่วนตัวผมถือว่าโอเคสำหรับในเรื่องของการชาร์จนะเพราะว่าทุกอย่างมันถือว่าเพียงพอแล้วสำหรับตัวนี้นะครับโอเคย้ำกันอีกรอบนะครับในเรื่องของราคาน้องเขานะครับจะขายอยู่ที่ราคา 14,999 บาทหรือว่า 15,000 บาทมีทอนขายเฉพาะช่องทางออนไลน์เท่านั้นก็คือ Shopee Lazada แล้วก็ TikTok Shop นะครับถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมซื้อนะครับช่วงนี้นะคุณผู้ชมจะได้รับของแถมฟรีนั่นก็คือ Wireless นะครับ Bravia Microphone หรือว่า Microphone Wireless นั่นเองนะครับมูลค่า999บาทฟรีไปเลยนะครับผมก็ประมาณนี้ถ้าเกิดว่าใครสนใจเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์รายละเอียดไว้ที่ description แล้วก็คอมเมนต์เลยนะครับ
เป็นยังไงกันบ้างเลยครับสำหรับเจ้าตัว Infinix Zero 45G ตัวนี้คุณผู้ชมคิดเห็นยังไงกับมือถือกล้องโหดตัวนี้คอมเมนต์บอกผมไว้ข้างล่างได้เลยนะครับและอย่างที่บอกไปนะครับว่าน้องเนี่ยเป็นตัวใหม่ล่าสุดเลยนะครับเราเนี่ยก็ใช้งานมาประมาณนึงนะครับถึงมาเล่าประสบการณ์แชร์ให้คุณผู้ชมฟังได้นะครับใครเนี่ยอาจจะซื้อไปแล้วก็ไม่ได้รับประสบการณ์อย่างที่ผมบอกไปนะครับก็แล้วแต่คนชอบนะครับแต่ส่วนตัวผมรู้สึกว่าว้าวมากๆนะครับกับเจ้าตัว Infinix Zero 40ตัวนี้นะฮะก่อนจากกันคลิปนี้ครับอยากจะรบกวนคุณผู้ชมช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับและที่สำคัญอย่าลืมกดลูกกระดิ่งให้พวกเราด้วยนะครับใครดูผ่าน Facebook ฝากกด Subscribe ให้ด้วยละกันนะฮะหรือถ้าเกิดว่าใครเพิ่งแวะเวียนมาดูคลิปเราเป็นคลิปแรกนะครับก็ฝากกดติดตามทุกๆแพลตฟอร์มเลยนะไม่ว่าจะเป็น YouTube Facebook นะครับ Instagram หรือว่าจะเป็น TikTok ชื่อเหมือนกันหมดเลยนะครับ ZST Successor นั่นเองนะครับคลิปนี้ก็จะมีเพียงเท่านี้ครับผม Dream Successor ก็ต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วเจอกันคลิปหน้าครับ See you again ละกัน